ที่การทำโดนัทรัดผมก่อนวันนี้เราจะทำวิธีการง่ายๆค่ะให้คุณผู้ชมกลับด้านผิดขึ้นมาพับริมฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะเข้ามาประมาณ1ซมเสร็จแล้วให้กลับด้านถูกขึ้นมาค่ะแล้วก็พับครึ่งติดคลิปค่ะเราจะเย็บตะเข็บเส้นตรงโดยจะเย็บตะเข็บที่ 0.5 ซมเย็บเสร็จแล้วแล้วก็กลับผ้าออกมาค่ะเมื่อกลับผ้าออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณผู้ชมสอดยางยืดเข้าไปที่ปลายด้านหนึ่งทะลุถึงปลายอีกข้างหนึ่งมัดปมยางยืดขั้นตอนต่อมาเราจะเอาปลายฝั่งที่ไม่สวยเนี่ยสอดเข้าไปปลายฝั่งที่สวยงามที่เราพับริมเรียบร้อยแล้วสอดเข้าไปโดยจัดให้ตะเข็บตรงกันเห็นไหมคะตะเข็บฝั่งขวาและตะเข็บฝั่งซ้ายจัดให้ตะเข็บตรงกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเย็บค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะดูไม่สวยเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำโบมัดในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วเสร็จแล้วค่ะโดนัทรัดผมเป็นยังไงล่ะคะไม่ยากเลยอีกหนึ่งวิธีสำหรับการทำโดนัทรัดผมน่ารักน่ารักเก็บไว้ที่บ้านคุณแม่ใส่ได้คุณลูกใส่ดีใส่ได้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชม Mommy and Millie Craft ค่ะก็หวังว่าจะสนุกกับการเย็บโดนัทรัดผมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเย็บผ้าที่เหมาะสำหรับมือใหม่หัดเย็บอีกเช่นเดียวกันค่ะชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ